อุปสรรคของคนส่วนใหญ่เวลาเราพรีเซนต์กันนำเสนอหรือจริงๆคุยธรรมดาทั่วไปฮะเราไม่ค่อยคำนึงนีดเขาอะสมมติคุณกินอยากยืมเงินคุณนายสัก 2,000 ก็เนี่ยจะเอาเงินฉะนั้นมาปุ๊บมันจะไม่มีอีลาไข้ลมค่ะคือขอยืมสัก 2,000 หน่อยได้มั้ยคือพอดีพี่ลำบาก1ลำบาก2ลำบาก3พี่พูดขอเถอะสัก 2,000 แค่นี้ก็จบแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนีดเขาและต่อให้สมมติว่าเขาอะโต้ตอบอะไรเรากลับมาส่วนใหญ่มันมีแต่ความต้องการของเราที่จะสื่อสารออกไปจนกระทั่งทำให้หูดับตาดับเสียงดับคราวนี้ไม่ได้โฟกัสเขาเต็มที่แล้วว่าเขาอะกำลังต้องการอะไรถูกไหมฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งที่จะชวนมาทำกันก่อนที่จะเริ่มพรีเซนเทชันอะเราเคยเจออย่างนี้ไหมใครชอบอ่านนิยายเคยเจอไหมแบบที่ผู้จัดคนนี้เอานิยายเรามาสร้างแล้วมันไม่หนุกอ่ะทั้งในความจริงตอนเราอ่านมันโคตรสนุกนั่นน่ะคือซอสดิบมันดีมากแต่ไอ้วิธีการถ่ายทอดอ่ะมันถ่ายทอดออกมาได้ไม่นีดไม่เนียบฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่วิธีการถ่ายทอดทีนี้ทำยังไงในการสื่อสารที่ทำให้มันเฟิร์มขึ้นครูกรีนจะมีหลักยึดกับตัวเองอยู่ข้อนึงสื่อสารที่ดี presentation ที่ดีต้องมี3ตัวนี้ PCT ทุกคนลองนึกนะบางทีเวลาเราไปโน้มน้าวไปพิชงานอะส่วนใหญ่อะเรามีปลายทางอยู่แล้วที่เราจะเอาเวลาไปโน้มน้าวจึงไม่ค่อยดูเป็นโน้มน้าวเหมือนไปยัดเยียดมากกว่าเหมือนเราออฟเฟอร์อันเนี้ยใช่ลองนึกภาพสิครับว่าถ้าเรามีสิ่งที่เขาชอบวิเคราะห์ออกว่าเขาชอบอะไรวิเคราะห์ออกว่าเขาไม่ชอบอะไรมีสเปซให้เขาด้วยมีตัวเลือกให้เขาอันนี้จริงๆเทคนิคมันมีเป็นเยอะแยะมีเป็นสิบนะแค่สัก 2-3 อย่างเนี้ยกูคิดว่าก็มีโอกาสโน้มน้าวได้มากขึ้นแล้วรีมาสเตอร์ Mastering Your Skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกันยินดีต้อนรับครูกรีนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังอยู่กับเราต่อในหัวข้อของ Communication Skill ในพาร์ทที่2นี้นะคะเราก็จะคุยกันเรื่องของ Presentation แล้วก็ Persuasion อย่างที่เราเกริ่นไปในพาร์ทแรกเนี่ยเราคุยเรื่องแบบ Personality กันละแบบจาก Outside เข้ามา Inside แล้วก็ทีเนี้ยในเรื่องของ Presentation ที่คนทำงานอ่ะมักจะต้องแบบใช้อยู่ตลอดเวลาเราแบบพูดทุกวันนำเสนอทุกวันหรือประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการแบบปรับหรือว่าทำยังไงให้มันดูรู้สึกว่าเป็นการเรียบเรียงที่มันตรงประเด็นหรือนำเสนอให้ถึงผลลัพธ์ที่เขาตั้งใจไว้ครูกินอยากชวนมอง2 อย่างฮะ หนึ่งคือคำเดียวเลยนะคือคำว่า need ประเด็นที่หนึ่งคืออยากให้ดูซิว่า need ของเราอะเราจะเอาอะไร กับอย่างที่สองคือไปเช็ค need คนฟังว่าเขาอะอยากได้อะไรอุปสรรคขั้นใหญ่ของการสื่อสารคือผู้พูดกับผู้ฟังอะคนละ need กันไม่แมชกันเช่นสมมติแม่คุยกับลูกแม่อยากให้ลูกนีดแม่นะฮะไปขึ้นนอนแต่นีดลูกคือมันก็ยังอยากเล่นอยู่แม่ต้องหาวิธีพรีเซนต์ละทำยังไงที่ทำให้ลูกเห็นว่าการนอนน่ะน่าสนใจกว่าการเล่นเกมลูกเหมือนกันฮะบอกอยากขอแม่ต่ออีกสัก5นาทีลูกก็ต้องหาวิธีพรีเซนต์เหมือนกันบอกแม่เหมือนกันว่าทำยังไงให้แม่เห็นว่าการเล่นเกมมันน่าเล่นมากกว่าไล่ผมไปนอนนะครับใช่ไหมฉะนั้นมันต้องหานี้กันก่อนแต่อุปสรรคของคนส่วนใหญ่เวลาเราพรีเซนต์กันนำเสนอหรือจริงๆคุยธรรมดาทั่วไปฮะเราไม่ค่อยคำนึงนีดเขาอะเราโฟกัสนีดเราเช่นสมมติคุณกินอยากยืมเงินคุณนายสัก 2,000 ก็เนี่ยจะเอาเงินฉะนั้นมาปุ๊บมันจะไม่มีอีลาไข้ลมค่ะคือขอยืมสัก 2,000 หน่อยได้ไหมคือพอดีพี่ลำบาก1ลำบาก2ลำบาก3พี่พูดขอเถอะสัก 2,000 แค่นี้ก็จบแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนิดเขาและต่อให้สมมุติว่าเขาอะโต้ตอบอะไรเรากลับมาซึ่งบางทีเวลาพรีเซนต์อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นในที่ประชุมเถียงเรากลับหรือตั้งคำถามเรากลับส่วนใหญ่มันมีแต่ความต้องการของเราที่จะสื่อสารออกไปจนกระทั่งทำให้หูดับตาดับเสียงดับคราวนี้ไม่ได้โฟกัสเขาเต็มที่แล้วว่าเขาอะกำลังต้องการอะไรถูกไหมฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งที่จะชวนมาทำกันก่อนที่จะเริ่มพรีเซนเทชันอะคือวิเคราะห์นิดหานิดเราให้เจอก่อนพอเจอสเต็ปที่1ปุ๊บไปต่อฮะเขาต้องการอะไรอันนี้คือระดับที่1ไปสู่ระดับที่2ครูกินมีความเชื่ออย่างนึงว่าไอ้คนที่จะพูดเก่งพรีเซนต์เก่งมันต้องฟังเก่งมากเลยอ่ะจับความมันต้องเก่งฟังคือเรารู้ว่าการฟังสําคัญแต่ว่าครูกินมีชาเลนจ์ให้คุณผู้ชมทางบ้านลองทําอย่างนี้ดูนะให้ดูคลิปเรานะแล้วกดพอสหลังจากสิ่งนี้นะแล้วไปหาบทความอะไรนะสักบทความนึงอ่ะอ่านสดๆนะฮะแล้วบังคับตัวเองนะให้อ่านแค่รอบเดียว
แล้วเอามาเล่าอะคะแล้วกลับมาเล่าก็ได้หรือกลับมาพิมพ์สรุปทั้งหมดภายใต้ประโยคเดียวทำได้กันหรือเปล่าซึ่งจริงมันเหมือนง่ายมากเลยนะล่าสุดครูกินถูกลูกศิษย์น่ะส่งบทความเกี่ยวกับคริปโตค่ะเกี่ยวว่ารอบเดียวเลยให้อ่านสามรอบเราก็โอ้โหสกิลจับความเรามีปัญหาว่าโดยเฉพาะเราต้องไปจับความในฟิลงานที่เราไม่ถนัดเช่นครูกินถนัดทางซอฟต์สกิลแต่ถ้าต้องไปจับความในพาร์ทของฮาร์ดสกิลคราวนี้ระบบสมองมันไม่ประมวลละมัน process ไม่ทัน progress มันไม่ดีใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้การฝึกทักษะการจับความฟังซิว่าที่เขาบอกให้เราทำสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เรามาพรีเซนต์อย่างนี้อย่างนี้จริงๆชาวอะไรอันนี้จึงต้องฝึกให้ได้ในสเต็ปที่2คือสเต็ปการจับความส่วนสเต็ปที่3คือสเต็ปการย่อยความไอ้สเต็ปย่อยเนี่ยครูกินว่าสำคัญไม่แพ้จับนะคือบางคนจับได้ละแล้วมาเต็มเลยกองอยู่ข้างหลังเต็มหัวแน่นเราจะระเบิดแล้วแต่ประมวลมาอ่ะไหนลองเล่าให้ฟังครับผมมีเวลาให้คุณสักครึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปประชุมข้างบนต่อรีบๆพูดเราก็เริ่มดีลิเวอร์อะไรออกไปในแบบที่มันไม่เป็นระเบียบใช่ไหมฉะนั้นไอ้การย่อยความก็เป็นพาร์ทที่สำคัญจริงๆอ่ะไม่ต้องไปอะไรยากมากอันนี้ไม่ได้เป็นทริคครูด้วยนะเขาก็ฝึกกันมาตั้งเด็กเราก็ฝึกตั้งแต่เด็กคือให้หา5อย่างนี้ให้เจอ who what where when และอันสุดท้าย need เราคุยกับใครเราคุยอะไรใช่ไหมเราคุยที่ไหนเมื่อไหร่และเราจะเอาอะไรและเขาจะเอาอะไรจริงๆแค่นี้ก็ประกอบเป็น presentation ดีๆสัก presentation นึงอ่ะได้แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้น3อย่างนี้แหละ1คือต้องหานิดให้เจอวิเคราะห์มันคือการวิเคราะห์คู่สนทนาของเขาด้วย2คือจับความให้ได้3คือต้องมาย่อยแล้วถ้าเกิดย่อยได้ก็ให้มันรู้ไปสิว่าจะพูดไม่ได้พูดได้หมดแหละการย่อยมันก็ช่วยในการเรียบเรียงด้วยและจากที่คุณกรีนสอนเรื่องของ presentation มาค่ะสอนการนำเสนอให้กับแบบหลายๆกลุ่มเนาะมีเขาเรียกว่าข้อที่คุณกรีนมักพบบ่อยละกันจุดที่แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบคนมักทำผิดเหมือนกันหรือว่าเป็นแบบจุดที่มักจะพลาดลูกศิษย์มักจะพลาดอะไรเงี้ยเผื่อหลายๆคนเป็นเหมือนกันจะได้มาแชร์ว่าแล้วควรแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยค่ะโอเคสำหรับครูว่าไอ้ที่คนส่วนใหญ่คือจริงๆอย่าเรียกว่าพลาดเลยครูกินอยากชวนทุกคนมองใหม่ด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยการสื่อสารมันเป็นอาร์ตไม่มีพลาดนะครับดูที่คุณมองมันซับเจคทีฟมากมันซับเจคทีฟมากอ่ะสมมติว่าคุณพยายามปั้นงานอาร์ตสักชิ้นนึงออกมาให้ดีวาดรูปอย่างเงี้ยแล้วลบแก้ลบแก้ลบมาแก้กระดาษเปื่อยกระดาษยุ่ยอันนี้คือความพยายามที่จะทำให้มันเพอร์เฟกต์ฉะนั้นการพูดน่ะไม่ต้องพยายามทำให้มันเพอร์เฟกต์สื่อสารคุยกันรู้เรื่องก็พอแล้วแยกย้ายไปทำมาหากินอย่างอื่นเนื้อออกมาฉะนั้นในสเต็ปที่หนึ่งมองว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรพลาดหรอกแต่มาดูอย่างที่สองดีกว่าคืออ่ะถ้าสิ่งนี้เราพบว่ามันเดลิเวอร์ไปไม่ถึงคนหรือไม่ได้อย่างใจเราจะแก้ยังไงสำหรับครูกรีนคือต้องไปหาเหตุก่อนว่ามันอ่ะส่วนใหญ่ปัญหาอะไรนะที่ทำให้คนไม่ได้ดั่งใจกันสำหรับครูกรีนนอกจากไอ้เรื่องตื่นเต้นนะซึ่งเดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันไอ้ปัญหาหลักคือสิ่งที่พูดไม่โน้มน้าวพอสิ่งที่พูดไม่น่าเชื่อถือพอสิ่งที่พูดสุดท้ายไม่น่าสนใจพอทั้งที่ความจริงอ่ะบางคนมีซอสอยู่ในมือนะฮะโอ้โหทำการบ้านมันดีมากสุดๆหรือแบบต่อให้ยังไม่ต้องทำการบ้านเอาดูแค่ซอสดิบอะดูยังไงอะเหมือนหนังสือสักเรื่องอย่างเงี้ยเราเคยเจออย่างงี้ไหมใครชอบอ่านนิยายแล้วเราผิดหวังเคยเจอไหมแบบที่ผู้จัดคนนี้เอานิยายเรามาสร้างแล้วมันไม่หนุกอะทั้งที่ความจริงตอนเราอ่านมันโคตรสนุกนั่นแหละคือซอสดิบมันดีมากแต่ไอ้วิธีการถ่ายทอดอะมันถ่ายทอดออกมาได้ไม่นิดไม่เนียบฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่วิธีการถ่ายทอดทีนี้ทำยังไงในการสื่อสารที่ทำให้มันเฟิร์มขึ้นครูกรีนจะมีหลักยึดกับตัวเองอยู่ข้อหนึ่งสื่อสารที่ดี presentation ที่ดีต้องมี3ตัวนี้ PCT โทรศัพท์ชั้นดีมีมาตรฐาน ทันไหมถ้าทันไม่ได้ต้องรอบอต้องบอกว่าไม่ทันอะไรคะไม่ได้อะพอกับ hush ป่ะคะเอ้ยหูพอเรนจ์จุด P นะฮะ P คือ participation เช็คก่อนเลยว่าคอนเทนต์คุณสิ่งที่คุณจะสื่อสารน่ะมันสร้าง participation ไหมกับคนฟังใช่ไหมคะเพราะถ้ามันไม่มี engagement มันไม่ได้ฮะมันเหมือนคุณทำคลิปดีๆมาสักคลิปนึงแต่ไม่มีคนเม้นเราไม่มีคนแชร์มันไม่รู้จะ participate ยังไงอ่ะจริงๆในคลิปนี้ก็เสียวๆเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับอีตัวพูดเลยนะถ้าเกิดครูพูดไปปุ๊บอะไรต่ออะไรไปปุ๊บแล้วมันไม่มีคนเม้นเลยเนี่ยก็อย่าทัวลงเลยนั่นแหละแปลว่าP มันขึ้นไม่ชัดคนไม่รู้จะ participate ยังไงอันนี้ก็จะมีปัญหาอย่างแรกอย่างที่สองที่คนส่วนใหญ่มักจะพบว่าแหมเป็นจุดอ่อนอาจจะไม่ถึงปัญหาก็ได้ไม่ถึงเรื่องอะไรแบบซีเรียสมากคือพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อถือ
T trust ฮะมี P แล้วบางคนมี P ก็มีส่วนร่วมดีทำคลิปออกไปคนก็เม้นนะคะครูขาแต่อีที่เม้นนะคะครูที่เขามา participate เขาด่าทั้งหมดเลยค่ะแปลว่าคุณไม่สร้าง trust ไงพอคุณไม่สร้าง trust คอนเทนต์นั้นมันก็เลยจูงใจคนไม่ได้ทำให้ C สุดท้ายจะไม่เกิดนะ C คือ convince C คือโน้มน้าวบางคนมี P แต่ไม่มี T ก็ลืมไปเลยว่าจะมา C C ไม่ขึ้นแต่บางคนมี T มี trust น่าเชื่อถือโคตรเราพูดโอ้โหนักวิชาการมันหลับอ่ะมันไม่มี P เมื่อมันไม่มี P participation พอมันไม่มีปุ๊บก็ C จะมาได้ไงบางคนเป็นตู่เป็นตาคุกกินอ่ะสุดๆไอ้เรื่องปั้นน้ำเป็นตัวนะไอ้โอ้โหมันสนุกมากอ่ะเล่าเสร็จหมดปุ๊บเพื่อนนั่งฟังตาแป๊วเลยนะแล้วเพื่อนก็ถามว่ากินเรื่องเมื่อกี้ที่มึงพูดน่ะจริงหรือจอจี้เอ้าแค่นี้ก็จบแล้วแปลว่าคุณกินสอบตก trust นึกออกไหมฮะฉะนั้นใน presentation ของแต่ละคนไปเช็คก่อนเลยว่าเราอ่ะเป็นคนประเภทไหนครูกรีนรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นพวก P เก่ง C เก่งแต่อ่อน T ฉะนั้นในการสื่อสารครูก็ต้อง collect source ที่มัน reliable ที่มันน่าเชื่อถืออ่ะเช่นสถิติตัวเลข stat fact numbers พวกเนี้ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในการสอนของครูกรีนถึงต้องแยกมาเป็น1 2 3 93% 7% เพื่อทำให้อีตาเนี่ยซึ่งหนักไปทาง P และหนักไปทาง C ดูโมอย่างเดียวเนี่ยอ๋อเออมันดูน่าเชื่อขึ้นบ้างในขณะที่คุณก็ต้องลองคอนซิเดอร์ตัวเองว่าคุณเป็นพวกไหน คนส่วนใหญ่เวลาตั้งใจมากๆ T จะขึ้นชัดฮะข้อมูลมามันชัดมากมันสร้าง trust แต่มันพูดอยู่คนเดียวอ่ะท่านนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพสมัยเราเรียนมหาลัยเรียนสมัยประถมครูเดินเข้ามาอ่ะเปิดหน้า22แล้วกูจะอ่านให้ฟังแล้วก็อ่านนั้นก็น่าเชื่อถือดีแล้วผมจะต้องแทรกคอนเทนต์ครูตอนได้ตอนไหนอ่ะครูบางคนไม่มี Q&A ในยุคของพวกเราเป็นยุคแรกๆที่เขาเริ่มรณรงค์ให้มีการเรียนการสอนแบบ Child Center คือเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กมีพาธิcipation ให้ P มันขึ้นซึ่งจึงจะ convince เด็กได้ถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารจะพูดอย่างเงี้ยลองเช็คสคริปต์ตัวเองดูง่ายๆ P ไหม P ยังถ้ามี P มี T เดี๋ยว C มาเขาก็จะเชื่อตามก็เป็นเรื่องโน้มน้าวที่เราจะพูด P C T ไม่ P T C จำไว้ให้ขึ้นใจได้หมดจะ C T จะ T C เพราะฉะนั้นเราชวนมา participate กันว่าเนี่ยการนำเสนอของเราเราดูเช็คตัวเองถ้าใครขาดตัวไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันนี่สร้างทีสร้างทีอ่ะกูคุกกี้หนูกลัวเม้นไหนถูกใจคุณนายโอนให้ห้าหมื่นนะฮะเดี๋ยวอะไรคุกกี้โอนใช่ไหมคะสมบูรณ์มีกล่องสุ่มค่ะเดี๋ยวให้สมบูรณ์จัดการได้ใช่ค่ะก็ลองเช็คกันเข้ามาค่ะว่าเราอ่ะมีแบบในการนำเสนอของเราเรามี participation ไหมเรามี trust มีข้อมูลหรือยังแล้วมันสามารถแบบ convince ไปได้เท่าไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องหัวข้อที่3ที่เราจะคุยกันครับผมค่ะก็คือเรื่องของ persuasion การแบบโน้มน้าวคือนำเสนอสมมุติเรานำเสนอข้อมูลไปโอเคหัวหน้างานหรือลูกน้องหรือใครที่ทำงานก็ตามรับรู้ข้อมูลอินฟอร์มแล้วมันไม่เกิดอ่ะคุกกี้มันเหมือนมันไม่โน้มน้าวมันขาดตรงไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่เกิดโปรเจกต์นี้เราจะทำยังไงให้มันเหมือนการโน้มน้าวที่มันก็เป็นศิลปะอย่างนึงใช่ไหมคะมันแตกต่างกับการนำเสนอไหมคะจริงๆสำหรับคุกกี้มองว่า presentation นะกับ convincing นะ persuasive skills เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยเชื่อมโยงกันมันคือแบบเรื่องที่มัน connect เลยมีหนึ่งเดี๋ยวมีสองตามมาเมื่อกี้พูดถึงโบกแท็กซี่ใช่ไหมจริงๆก็กำลังพรีเซนต์แท็กซี่อยู่และคอนวินซ์ด้วยให้เขาเห็นว่าเส้นทางที่เขากำลังจะได้ไปเนี่ยมันคุ้มค่าฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาการอ่านคนเหมือนกันนะฮะและจิตวิทยาในการสื่อสารเหมือนกันว่าเราจะหยิบข้อมูลอะไรมาคอนเน็กกับคนลักษณะแบบนี้คน A กับคน B อ่ะเวลาจะสื่อสารมันก็คนละแบบขออนุญาตยกตัวอย่างจากเคสของตัวเองเลยอย่างเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยนะโบกแท็กซี่บ้านคุณกินอยู่พระราม2ปกติครูกินจะมีแพทเทิร์นที่จะคุยกับพี่แท็กซี่ว่าพี่ครับไปพระราม2ครับขึ้นทางด่วนก็ได้ครับใช่ไหมฮะแท็กซี่ไม่ค่อยไปเพราะคำแรกที่เราเอาไปเปิดพระราม2เป็นคำที่เขาไม่ชอบมันได้ยินแล้วมันก็โอ้โหอีนี่สมัยดำความเซนส์เขารู้สึกอย่างนั้นน่ะต้องตรงไหนของพระราม2ใช่ไหมตรงไหนของพระราม2อีกแล้วต่อให้ขึ้นคำว่าพระราม2ไปแล้วมันก็ไม่จูงใจพอพระราม2มันไม่ใช่คำจูงใจคนอโศกจึงต้องเปลี่ยนบริบทใหม่เพราะถ้าเอาพระราม2ขึ้นก่อนหูแท็กซี่ดับไม่ต่อแล้วไม่ได้ยินคำว่าขึ้นทางด่วนซึ่งจริงๆขึ้นทางด่วนเป็นสิ่งที่เขาชอบจึงเปลี่ยนเป็นเอาขึ้นทางด่วนก่อนไปขึ้นทางด่วนครับลงด่วนดาวคะนองยูเทิร์นเข้าพุทธบูชาครับ
หลีกเลี่ยงคำว่าพระราม2กรีนก็น้อมนาวล่ะก็น่าไปกว่าน่าไปกว่าพระราม2บอกลงด่วนดาวคะนองค่ะขึ้นทางด่วนเลยพี่แล้วเชื่อไหมว่ามันต้องหาวิธีจูงใจอีกนั่นแหละในแต่ละบริบทในแต่ละโอกาสในช่วงเคอร์ฟิวฮะช่วงนั้นน่ะจำได้มีอยู่ครั้งนึงกูกินสอนลงมาจากตึกแกรมมี่ตรงอโศกน่ะลงมาปุ๊บแล้วก็ช็อกเลยเพราะตอนนั้น 3:30 นถนนโล่งเพราะอีกครึ่งชั่วโมงทุกคนต้องกลับเข้าไปอยู่ในคาชายคาเรือนตัวเองแล้วเพราะว่ามันเคอร์ฟิวค่ะเราเดินโลกตายแล้วจะให้เดินจากอโศกกับพระราม2แล้วตอนนั้นเห็นภาพตัวเองเดินนี่นะเพราะว่ามันไม่มีรถแล้วไม่มีคนเราเหมือนเมืองร้างอ่ะทุกคนต้องจำนึกไปช่วงโควิดหนักๆอยู่ดีมีแท็กซี่คันนึงเปิดพั่วเข้ามาโหแล้วแบบโอกาสของคุกรีนมาแล้วแล้วเราดันเผลอไปพูดว่าพี่ครับพี่ครับไปฝั่งทนน่ะแค่เผลอพูดคำว่าฝั่งทนน่ะแท็กซี่ก็ยืนช็อกอย่างเงี้ยก็ได้แต่ภาวนาว่าถ้าฉันมีโอกาสที่สองนะฉันจะไม่ทำพลาดเหมือนเดิมมาใหม่ว่ะโบกใหม่ฟึบแล้วก็ขึ้นไปนั่งขึ้นไปก่อนด้วยขึ้นไปก่อนพี่ครับไปไหนก็ได้ผมติดรถเดี๋ยวผมมีทิปให้ให้เขาได้ออกตัวก่อนแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็สักพักนึงก็มีลูกล่อลูกชนนะชวนก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งถึงบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วพี่แท็กซี่วันนั้นน่ารักมากมากลับมาย้อนดูมันมีเทคนิคที่เราสอนกับลูกศิษย์ตัวเองบ่อยๆแต่วันนั้นน่ะไม่ได้เอาไปใช้แต่บังเอิญใช้ด้วยสัญชาตญาณมันคือเทคนิคการสร้างตัวเลือกให้กับคนที่เราโน้มน้าวอยู่ถูกไหมฮะทุกคนลองนึกนะบางทีเวลาเราไปโน้มน้าวไปพิชงานอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเรามีปลายทางอยู่แล้วที่เราจะเอาเวลาไปโน้มน้าวจึงไม่ค่อยดูเป็นโน้มน้าวเหมือนไปยัดเยียดมากกว่าเหมือนเราออฟเฟอร์อันเนี้ยใช่ก็เพราะว่าเราตกตะกอนแล้วอันนี้ดีที่สุดค่ะลองนึกภาพสิครับว่าถ้าเรามีสิ่งที่เขาชอบวิเคราะห์ออกว่าเขาชอบอะไรวิเคราะห์ออกว่าเขาไม่ชอบอะไรมีสเปซให้เขาด้วยมีตัวเลือกให้เขาอันนี้จริงๆเทคนิคมันมีเป็นเยอะแยะมีเป็นสิบนะแค่สัก 2-3 อย่างเนี้ยกูคิดว่าก็มีโอกาสโน้มน้าวอ่ะได้มากขึ้นแล้วยกตัวอย่างอย่างเวลาครูกรีนต้องขายคอร์สเรียนที่โรงเรียนเชื่อมั้ยไม่เคยปิดการขายทางโทรศัพท์แล้วไม่เคยยัดเยียดลูกค้าเลยอ่ะแบบสมัครสิครับสมัครทักไปสมัครเลยส่วนใหญ่ครูกินใจเอ็นอัพด้วยกันแบบลองดูข้อมูลในเว็บเพิ่มเติมเหมือนครับเนี่ยเป็นการสร้างตัวเลือกให้เขาลองเทียบกันหลายๆที่แล้วลองดูว่าจริตเราอ่ะเหมาะกับที่ไหนถ้าชอบความทันสมัยอัปทูเดตครูกินว่าครูกินอาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าชอบความเป็นระเบียบมากๆเป๊ะๆมีหนังสือแจกเป็นเล่มๆระหว่างเรียนของสถาบันเราอาจจะไม่ใช่ลองดูที่อื่นดูเสิร์ชเนี่ยบางทีแค่มีตัวเลือกง่ายๆจากเดิมพรีเซนเทชันที่ยัดเยียดก็อาจจะกลายเป็น presentation ที่โน้มน้าวขึ้นมาได้ท้ายสุดก็หลายคนก็ได้มีโอกาสมารู้จักมักจีกันเพียงเพราะแค่เราอ่ะให้ space ฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นสัก3เทคนิคง่ายๆคุณคิดว่าใช้ได้1คือดูซิเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วมี choice ให้เขาบ้างไหมมันเป็นการสร้าง space ให้เขาคนเราก็จะอยู่กับอะไรที่มันมี space ได้สบายใจกว่าอยู่กับอะไรที่มันอึดอัดจริงค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยไม่ว่าเราจะเป็นแบบทำงานเป็นแบบอ่ะหัวหน้าลูกน้องตำแหน่งไหนหรือเราเป็นลูกค้าเป็นคนซื้อบางทีอ่ะเรามักจะลืมเพราะเราอ่ะมีโจทย์ยิ่งตอนทำงานเหมือนเรามีโจทย์มีเป้าทำให้มันมีออเดอร์ลูกเดียวกันเนาะใช่แล้วเราก็ลืมไปว่าแบบมันจะต้องมีการคิดถึงฝั่งเขาให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแวลูที่เขาจะได้แล้วก็เรื่องของตัวเลือกที่แบบสามารถออฟเฟอร์ให้เขาได้มันจะทำให้การไม่อึดอัดเป็นเหมือนสิ่งที่เชื่อมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการโน้มน้าวได้มากขึ้นใช่ไหมแล้ว presentation ก็ไม่น่าเบื่อด้วยเพราะว่ามันมีอะไรอย่างอื่นให้ได้ participate มีอะไรให้พูดถึงมากกว่าแค่ผลลัพธ์ปลายทางโอเคโหนี่ข้อมูลแบบดีๆเยอะมากคิดว่าคนที่ฟังอยู่อะค่ะเราอะสามารถเอาไปใช้ได้แบบเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่ตอนทำงานเท่านั้นอย่างกรณีโบกแท็กซี่อันนี้ก็เป็นเคสมาแล้วกรณีหาหมอฟิลเลอร์ก็เป็นเคสมาแล้วคือกินเวลาพิชงานกับลูกค้าเหมือนกันนะเวลาส่งคิวลูกค้าบอกโทษนะคะมีวันว่างสำหรับอบรมองค์กรอย่างนี้ไหมเขาขอมาวันเราให้เกินไปเลยฮะพวกนี้มันเป็นช้อยส์ทำให้เขารู้สึกมีสเปซมากขึ้นและจริงๆระหว่างนั้นมันก็เพอร์สเวดเขาอยู่เหมือนกันเหมือนแบบเอ้ยเพื่อนอันนี้จริงเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราให้ช้อยส์หรือให้ระยะห่างแบบให้สเปซเนี่ยเรารู้สึกว่าเจ้าเนี้ยน่าเลือกรู้สึกว่าเออเขาสนใจเราเราเองยังไม่ชอบถูกกดดันยัดเยียดเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวเทคนิคดีๆที่ใช้ได้ทั้งการทำงาน ใช้ได้ทั้งการขายใช้ได้ทั้งแบบชีวิตประจำวันเลยค่ะ เราได้เรียนรู้เยอะมากๆจากครูกรีนยังไงวันนี้ต้องขอบคุณครูกรีนมากๆเลยนะคะ ที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคนฟังรายการรีมาสเตอร์ของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ดีๆนะคะจากเรื่องของ presentation แล้วก็ persuasion จากครูกรีนนิธิวัฒน์ตันติภัสสิริ co-founder of the modern melody studio
CEO นะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้เทคนิคดีๆในการนำเสนอแล้วก็ในการโน้มน้าวอย่าลืมนะคะเราจะต้องเช็คเรื่องของความต้องการของคนฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อย่าลืมเพิ่มตัวเลือกเพื่อให้การโน้มน้าวของเราเนี่ยมีโอกาสไม่รู้สึกเขาเหมือนกับถูกกดดันหรือว่าถูกบังคับนั่นเองค่ะยังไงวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าได้ข้อคิดอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันหรือว่าถ้าอยากให้เราเนี่ยช่วยกันฝึกเรื่องใดนะคะในทักษะใดๆเนี่ยในเอพิโซดหน้าก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมรายการรีมาสเตอร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรีมาสเตอร์ Mastering Your Skills ร่วมฝึกฝนพัฒนาทักษะของคนยุคใหม่ไปพร้อมกัน